แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่คริสตจักรเราได้ระลึกถึงเทศกาลที่สำคัญของคริสเตียนก็คือเทศกาลเพนเทคอสเพนเทคอสจริงๆเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมแล้วนะครับจนกระทั่งเมื่อพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเสด็จมาเทมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอย่างกลุ่มสาวกพระเยซูและนั้นได้ทำให้เกิดเป็นจุดกำเนิดของคริสตจักรเพนเทคอสจึงเป็นช่วงเวลาที่เราใช้ระลึกถึงการกำเนิดของคริสตจักรด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคนนะครับวันนี้เราจึงได้มาหัวระลึกถึงเทศกาลเพนเทคอสนี้และมาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไปด้วยกันนะครับบางท่านเมื่อพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีความเข้าใจที่คลุมเครือนะฮะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ถ้าจะว่าให้เราเน้นระหว่างพระเยซูบางคนจะเน้นพระเยซูมากกว่าเพราะว่าชัดเจนเข้าใจง่ายรับรู้ได้ชัดกว่านะมีหลายเหตุผลจริงๆที่ทำให้คริสเตียนเนี่ยบางคนนะครับให้ความสำคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นผมลิสต์มาอย่างน้อย4เหตุผลเหตุผลแรกก็เพราะว่าความไม่คุ้นเคยและวัฒนธรรมดั้งเดิมของคริสตจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมครับการที่มองไม่เห็นเนี่ยทำให้เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของบางคริสตจักรก็จะเน้นที่พระเยซูคริสต์บางแห่งก็จะเน้นที่พระคัมภีร์ที่ชัดเจนสามารถชี้ตัดสินได้เพราะเป็นตัวลายลักษณ์อักษรหรือบางแห่งก็จะมีประเพณีธรรมเนียมแบบปฏิบัติที่สืบทอดกันมาวัฒนธรรมดั้งเดิมและความไม่คุ้นเคยเหล่านี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนบางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อยกว่าที่พระคัมภีร์ได้ให้เหตุผลที่สองก็คือการตีความที่ผิดและการปฏิบัติที่ผิดๆของบางคนเราต้องยอมรับว่าหลายคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนจากครอบครัวคริสเตียนเรารวมถึงในโลกนี้เนี่ยเราก็จะมีคนได้เปิดใจมาต้อนรับพระเจ้าทุกๆวันขณะที่เขามารับพระเจ้าเนี่ยเขาก็ได้แบกพกเอากรอบความคิดและประสบการณ์ดั้งเดิมเกี่ยวกับวิญญาณของเขาเข้ามาด้วยบางทีเราเห็นว่าโอ้เมื่อวิญญาณมาในใครสักคนนึงเขาต้องตัวสั่นวิญญาณมาแล้วก็ไปเขาเข้าออกนะฮะเมื่อเรามามองพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เลยมองด้วยโลกทัศน์ที่เราเคยมีก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้าการยึดเอาวิธีการปฏิบัติแบบเดิมผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องนี้บางคนก็ยึดติดกับประสบการณ์ส่วนบุคคลว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราต้องเกิดแบบนี้แบบนั้นหรือบางคนก็สนใจเรื่องที่หวือหวาหรือการอัศจรรย์ว่านี่แหละเป็นตัวที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราความคิดที่แตกต่างและคลุมเครือในการตีความและแบบปฏิบัติเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนและบางคนหรือบางคริสตจักรก็เกรงว่าจะเกิดความสับสนมากจนเกิดความวุ่นวายแตกแยกก็เลยให้คำสอนหรือว่าความสำคัญกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อป้องกันปัญหา3ก็คือความไม่เติบโตของคริสเตียนบางคนในการอ้างพระวิญญาณอย่างผิดๆเราต้องยอมรับว่าคริสเตียนก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจะมีทั้งคนที่เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วและคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงและต้องการการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะก็จะมีบางคนที่ไม่เติบโตอ้างพระวิญญาณอย่างผิดๆโดยใช้ความคิดของตนเองและประทับตาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแบบนั้นบางคนอาจจะยกตนเองขึ้นด้วยการสำแดงบางอย่างหรืออาจจะนำไปสู่การแตกแยกหรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยสิ่งที่อาจจะดูเหมือนมองไม่เห็นความไม่เติบโตของคนการตัดสินคนอื่นที่มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนตนสิ่งนี้ทำให้เกิดคริสเตียนบางกลุ่มที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยก็เลยเริ่มปฏิเสธเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ค่อยๆห่างเอาสิ่งที่ชัดเจนคือพระคัมภีร์ดีกว่าเพราะว่าไม่สับสนประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าทำให้เราพลาดจากแก่นหลักที่สำคัญมากๆเลยของพระคัมภีร์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่4เหตุผลที่4ที่ทำให้คนให้ความสำคัญพระวิญญาณน้อยก็เพราะความไม่ชัดเจนในเชิงรูปธรรมนะถ้าจะพูดถึงพระเยซูในหลายคริสตจักรจะให้ความสำคัญพระเยซูเพราะชัดเจนเราเป็นคนพระเยซูเป็นคนเราเข้าใจความคิดความรู้สึกอารมณ์ของเราเราก็เข้าใจความคิดความรู้สึกของพระเยซูทำให้เราสามารถเข้าถึงพระเยซูได้ง่ายนี่คือคำตอบว่าทำไมพระเจ้าต้องมารับสภาพเป็นมนุษย์
ก็เพื่อให้มนุษย์เข้าใจและรับรู้พระองค์ได้ง่ายแต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับบางคนจะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนลี้ลับคลุมเครือเราก็เลยเริ่มไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ชัดเจนมากกว่านั่นเองบางคนเข้าใจไปว่าพระวิญญาณคือพลังบางอย่างแต่ความจริงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่พลังบางอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระเยซูบอกว่าพระองค์จะทูลขอพระบิดาและจะส่งผู้หนึ่งนะสรรพนามเป็นบุคคลพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระองค์มีความคิดมีการตัดสินใจมีอารมณ์และความรู้สึกดังนั้นถ้าคุณเข้าใจพระเยซูในฐานะบุคคลคุณก็สามารถจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะบุคคลได้ด้วยเช่นเดียวกันและคุณจะปฏิบัติกับบุคคลนี้ที่อยู่กับชีวิตในแง่มุมที่ต่างออกไปไม่ว่าจะมีกี่เหตุผลที่ทำให้คนให้ความสำคัญกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่ผมอยากหนุนใจเราว่าความไม่เข้าใจและความไม่รู้ของเราไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราปฏิเสธสิ่งที่พระคัมภีร์ให้น้ำหนักเรามาดูพระเยซูด้วยกันพระเยซูผู้ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระองค์พระองค์ให้ความสำคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณได้เกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเยซูเป็นอย่างมากเมื่อพระเยซูปฏิสนธิที่ครรภ์ของมารีพระองค์ปฏิสนธิด้วยเดชของพระวิญญาณเมื่อมารีได้ไปพบกับอลิซาเบธพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลจิตใจอลิซาเบธให้เผยพระวจนะถึงพระเยซูที่อยู่ในครรภ์ของมารีเมื่อพระเยซูบัพติศมาในน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนนกพิราบได้เสด็จมาและประทับอยู่กับพระเยซูและหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพระเยซูให้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร40วันและเมื่อพระเยซูจะถูกตรึงก่อนสิ้นพระชนพระองค์ได้ตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์กับสาวกว่าผู้นี้จะอยู่กับสาวกและช่วยเหลือสาวกดังนั้นพระเยซูจึงให้ความสำคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆและกล่าวย้ำเลยว่าเมื่อวันที่พระองค์ต้องจากไปเมื่อนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับสาวกทุกคนในยอห์นนะครับบทที่14ถึงข้อ16ถึงข้อที่17พระเยซูได้กล่าวบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทานประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับท่านตลอดไปไม่ใช่เป็นวิญญาณเข้าๆออกๆอยู่หรือไม่อยู่โดยใช้ความรู้สึกของคุณตัดสินพระองค์บอกแล้วพระองค์จะอยู่กับคุณตลอดไปโดยพระเยซูบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ช่วยคำว่าผู้ช่วยเนี่ยภาษาเดิมเนี่ยหมายถึงอะไรภาษาเดิมเนี่ยหมายถึง3ความหมาย1คือคนที่มาอยู่ใกล้ๆพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใกล้ๆคุณพระองค์อยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกพระองค์อยู่กับคุณใกล้คุณเสมอความหมายที่2ก็คือผู้ที่อธิษฐานทูลขอเพื่อเรา intercessor enter แปลว่าระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้กลางระหว่างพระเจ้ากับเราเพื่อจะอธิษฐานเผื่อเราทูลขอเพื่อเราในความทุกข์ในปัญหาในการทดสอบในการทดลองของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานและทูลขอเพื่อเราความหมายที่3ก็คือผู้ปลอบโยน comforter พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ให้กำลังใจผู้ที่ปลอบโยนวันที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวเราไม่เคยโดดเดี่ยวจริงๆเราเพียงแค่ไม่รับรู้เท่านั้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณแค่ไม่รับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่ปลอบโยนคุณให้กำลังใจคุณและช่วยเหลือวิงวอนเพื่อให้คุณผ่านทุกสถานการณ์นี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้คริสเตียนทุกคนมีกำลังไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนโดดเดี่ยวหรือลำพังพระวิญญาณอยู่กับคุณตลอดไปคำว่าผู้ช่วยนี้พระวิญญาณไม่ได้มาในฐานะนั่งพิพากษาผู้พิพากษาผู้ตัดสินไม่ใช่ฐานะผู้ปลักปลำว่าคุณผิดคุณทำไม่ได้คุณอ่อนแอคุณเป็นคนบาปที่ใช้การไม่ได้แต่พระวิญญาณเป็นผู้ช่วยมาเพื่อช่วยเรามาเพื่อหนุนน้ำใจเรามาเพื่อวิงวอนเผื่อเราเป็นความรู้สึกของความอ่อนโยนความรู้สึกของความสบายใจความผ่อนคลายไม่ใช่ความรู้สึกที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้หัวใจของเราได้รับการเติมเต็มและพระวิญญาณผู้นี้คือผู้ที่จะอยู่กับเราตลอดไปผมเคยได้ยินคริสเตียนอธิษฐานและก็ได้ร้องเพลงนมัสการอาจจะมีสำนวนที่เราแต่งเป็นบทเพลงบอกพระวิญญาณเสด็จมาเถิดหรือมีคำอธิษฐานที่บอกพระวิญญาณขอเสด็จมาที่นี่ขอประทับที่นี่นั่นอาจจะเป็นสำนวนที่ใช้ในการแต่งบทเพลงเป็นเหมือนการเปรียบเปรย
แต่ความจริงที่พระคัมภีร์สอนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราตลอดไปพระเยซูพูดในพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรก็ตามพระวิญญาณอยู่กับคุณตลอดไปพี่น้องเคยไหมครับนั่งอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วหยิบโทรศัพท์มาว่าโทรตามเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีเราคงตอบบอกว่าจะตามทำไมก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วความรู้สึกแบบเดียวกันนะครับเราอธิษฐานโอ้พระวิญญาณเสด็จมาผมก็คงงงนะว่าจะตามทำไมเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วและอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกของคุณเป็นตัวที่จะวัดและตัดสินเพราะความรู้สึกมันไม่ได้เที่ยงตรงเสมอแต่ความจริงของพระเจ้าคือพระวิญญาณอยู่กับคุณตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือคุณในยอห์นบทที่14ข้อ26พระเยซูพูดตอบบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราทุกสิ่งให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้กล่าวกับสาวกพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้สำแดงความจริงผมและครูสอนพระคัมภีร์ศิษยาภิบาลนักเทศอาจจะสามารถอธิบายพระคัมภีร์แต่ผู้ที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจพระคัมภีร์เกิดความประจักษ์แจ้งและเปลี่ยนแปลงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์ทุกคนทำได้แค่อธิบายแต่ผู้ที่ทำให้เกิดความเข้าใจประจักษ์แจ้งตระหนักกลับใจคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนพระวิญญาณทำให้ถ้อยคำมีชีวิตในยอห์น15ข้อ26พระองค์จะเป็นพยานฝ่ายเราหมายถึงฝ่ายพระเยซูพระองค์จะเป็นพยานให้กับพระเยซูเมื่อพระผู้ช่วยเสด็จมาพระวิญญาณแห่งความจริงจะเป็นพยานให้กับพระเยซูพระเยซูพระธรรมยอห์นเรียกว่าพระวาทะดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำจะเป็นพยานในฝ่ายพระวาทะเป็นผู้ที่สำแดงความจริงเป็นพยานฝ่ายความจริงและเป็นผู้ที่ทำให้เราเข้าใจสัจธรรมความจริงนั่นเองเราอ่านพระคัมภีร์และเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ฉายทำให้ความจริงพระคัมภีร์เกิดความเข้าใจดังนั้นโบสถ์ที่ยึดมั่นในพระคัมภีร์จะยึดมั่นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าคุณไม่สามารถจะกินข้าวสารเปล่าๆคุณต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้ข้าวสารเหล่านั้นสุกและมีชีวิตและเกิดผลในตัวของเราต่อไปในยอห์นบทที่16ข้อ18พระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องบาปความชอบธรรมและการพิพากษาในบริบท 2-3 บทนี้พระเยซูพูดเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะมากเลยนะครับพระเยซูพูดบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คนรู้แจ้งในบาปในการพิพากษาและในความชอบธรรมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราเกิดความสำนึกพี่น้องคงเคยเป็นใช่ไหมครับบางทีเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังคิดเนี่ยกำลังสะใจกำลังเมามันกับสิ่งที่คิดอยู่ในหัวเราเนี่ยในจินตนาการของเรามันไม่ถูกต้องและเราตัดสินใจที่จะกลับหลังหันนั่นคือกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านจิตสำนึกของเราพระวิญญาณพูดกับจิตวิญญาณของเราพูดกับจิตสำนึกของเราและนำเราให้ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงจากบาปต่างๆดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆไม่ว่าประสบการณ์ในอดีตหรือความสับสนเกิดขึ้นยังไงแต่พระเยซูเน้นความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูก็กำชับสาวกบอกว่าให้รอคอยที่เยรูซาเล็มอย่าเพิ่งรีบออกไปเป่าประกาศจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือพวกเขาแม้เขาร้อนใจที่จะพูดว่าพระเยซูฟื้นแต่พระเยซูบอกว่าคุณต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะคุณจะออกไปในการประกาศพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นหัวใจของความเชื่อคริสเตียนพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหัวใจที่สำคัญมากสำหรับคริสเตียนโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันพระองค์เป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพพระองค์ร่วมสร้างโลกในปฐมกาลพระองค์อยู่กับพระบุตรในเหตุการณ์ตลอดพระคัมภีร์ที่ผมได้พูดและพระองค์อยู่กับเราทุกวันนี้ตลอดไปพระธรรมกิจการหลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เริ่มต้นเสด็จมาสาวกก็เริ่มทำงานพระเจ้ายังเกิดผลมากมายมีการขยายของคริสตจักรคุณอาจจะเรียกพระธรรมกิจการภาษาอังกฤษใช้คำว่า Acts ที่แปลว่าการกระทำภาษาไทยคือกิจการของอัครทูตเราอาจจะตั้งชื่อพระธรรมนี้ว่าเป็นการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราอ่านพระธรรมตอนนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราอาจจะเรียกพระธรรมเล่มนี้ได้อีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
พราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวและเกิดปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์และพลิกเปลี่ยนโลกนี้ไปตลอดกาลพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของคริสเตียนและช่วงที่ผ่านมาผมสนใจมากๆกับการศึกษาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมได้พูดคุยกับคริสเตียนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าและรักษาชีวิตของเขาในทางพระเจ้าจนกระทั่งมาถึงวัยที่แก่ชราและเขายังคงติดตามพระเจ้าเข้มแข็งผ่านประสบการณ์โลกทัศน์ที่หลากหลายผมสนใจเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเขามากๆเลยเพราะผมอยากที่จะเติบโตขึ้นในด้านการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่วนตัวเพราะทำไมไม่สำคัญพระเยซูคงไม่ย้ำหลายข้อขณะนี้ก่อนที่พระองค์จะไปตรึงที่กางเขนเปาโลก็ได้พูดถึงความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปาโลบอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้ประทานชีวิตพระเยซูฟื้นขึ้นโดยเดชของพระวิญญาณเราทั้งหลายก็จะฟื้นขึ้นโดยเดชพระวิญญาณเช่นเดียวกันในโรมบทที่8ข้อ15พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้เรามีชีวิตแม้เราสดชื่นเมื่อเราได้พบเจอสิ่งใหม่ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเห็นประสบการณ์ใหม่ได้ร้องบทเพลงได้นอนพักผ่อนแต่ผู้ที่ให้ชีวิตได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทำให้คริสเตียนบังเกิดใหม่พระองค์ทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เคยตายไปแล้วกลับคืนขึ้นมาใหม่นั่นคือเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีชีวิตเราจะมีกำลังเราจะมีชีวิตชีวาความสดชื่นและความชื่นชมยินดีไม่เพียงเท่านั้นเปาโลย้ำต่อไปบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราจะยืนยันฐานะความเป็นลูกพระเจ้าของเราตลอดไปด้วยในโรมบทที่8ข้อที่15เปาโลบอกว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรพระเจ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าและโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือพ่อพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตราประทับเป็นตราประทับที่บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักของพระเจ้าได้อีกแล้วและเมื่อท่านได้รู้ว่าพระวิญญาณอยู่กับชีวิตเสมอมันคือตัวยืนยันเป็นเหมือนแหวนมั่นตรามัดจำว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญจริงๆใช่ไหมครับผมคิดว่าตอนนี้พี่น้องคงมีคำถามแล้วจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงเราจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำคัญนี้อย่างไรผมก็ลองสอบถามพูดคุยคนที่มีประสบการณ์และผมเห็นสิ่งที่คล้ายกันบางอย่างท่านแรกผมได้ฟังคำเทศนาของเขาเป็นผู้รับใช้ศรีบาลอาวุโสที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากและได้รับการยอมรับท่านชื่อว่าชาลส์แซนเล่ชาลส์แซนเล่เนี่ยได้บอกว่าการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรมันคือการดำเนินชีวิตทุกช่วงขณะการใช้ชีวิตทุกช่วงขณะ live moment by moment ด้วยการพึ่งพาไวต่อเสียงและเชื่อฟัง3คีย์เวิร์ดนะครับพึ่งพาไวต่อเสียงและเชื่อฟังนี่คือการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณคือทุกโมเมนต์ by moment ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้วในค่ายไม่ใช่การตอบสนองที่หน้าเวทีที่โบสถ์แต่ทุกโมเมนต์ของชีวิตเราตระหนัก3สิ่ง1คือพึ่งพาเมื่อพึ่งพาคุณจะมีใจที่อ่อนโยนคุณจะไม่หยิ่งจะถ่อมเป็นเหมือนดินเหนียวที่พร้อมสำหรับการบีบนวดการปั้นและสร้างเมื่อคุณมีชีวิตพึ่งพาพระเจ้าใจคุณจะอ่อนโยนและถูกสร้างง่าย2คือไวต่อเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราพูดกับเราได้คุยกับเราได้เพราะพระองค์เป็นบุคคลพระองค์สื่อสารได้วิธีการสื่อสารไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะมีวิธีการรับรู้ไม่เหมือนกันเหมือนพี่น้องอ่ะตัวพี่น้องเองยังติดต่อกับคนแต่ละคนด้วยวิธีที่ต่างกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สื่อสารกับเราด้วยวิธีต่างกันแต่ขอให้ทุกโมเมนต์เราไวกับเสียงของพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระองค์เหตุการณ์นี้พระองค์อยากให้เราทำอะไรเหตุการณ์นี้พระองค์กำลังทำอะไรไวกับเสียงพระเจ้าท่านอาจจะถามว่าแล้วเสียงพระเจ้าแยกยังไงผมใช้หลักแบบนี้นะครับผมคิดว่าเสียงที่เข้ามาในความคิดเรามี3ความคิด1คือจากมารได้2คือจากตัวเราเองและ3คือจากพระเจ้าผมก็จะแยกแยะแบบนี้ก็คือเสียงมารเป็นยังไงเสียงมารมี4ลักษณะ1ลักฆ่าทําลายและมุสามารมาเพื่อลักฆ่าทําลายมารเป็นพ่อแห่งการมุสา
พราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นความคิดที่เข้ามาในใจผมแล้วมันนำไปสู่ความไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ความคิดที่นำไปสู่การทำร้ายคนอื่นเกลียดชังคนอื่นความคิดที่นำไปสู่การทำลายตัวเองหรือคนรอบข้างความคิดที่มุสากับความจริงลักฆ่าทำลายมุสาเราจะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเริ่มแยกออกไปได้ในส่วนที่อันตรายมากๆหลังจากนั้นก็รีเช็คว่ามันเป็นเสียงของตัวเองหรือเสียงของพระเจ้าและเสียงของพระเจ้าอย่างที่บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะฉายพระเยซูซึ่งเป็นพระวาทะเสียงพระเจ้าจะสอดคล้องกับพระวจนะคือพระคัมภีร์เมื่อคุณใช้ชีวิตโมเมนต์บายโมเมนต์ที่พึ่งพาโมเมนต์บายโมเมนต์ที่คุณไวกับเสียงของพระเจ้าถามพระเจ้าคอยฟังคอยดูคอยสังเกตและอย่างที่สามก็คือคุณเชื่อฟังชีวิตแบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับหมุดเล็กๆทีละหมุดทีละหมุดที่จะกำหนดและควบคุมทิศทางของทั้งชีวิตของเราถ้ามีคริสเตียนสักคนหนึ่งทุกช่วงขณะของชีวิตโมเมนต์บายโมเมนต์เขาตระหนักรับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบุคคลอยู่กับเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่เขาเองพึ่งพาไวกับเสียงตั้งใจฟังอยากรู้แล้วก็เชื่อฟังเสมอชีวิตเขาจะดำเนินอยู่ในทางแบบไหนพี่น้องคงจินตนาการได้แน่นอนเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์เลยเพราะมันคือการตระหนักและรู้ตัวในทุกช่วงขณะของชีวิตเมื่อจะด่าลูกค้าเมื่อจะด่าลูกน้องเมื่อจะระเบิดความโกรธของตัวเองใส่ใครเราตระหนักทุกช่วงขณะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่อยู่กับเราเสมอนี่คือการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ผมเชื่อเรื่องการพูดภาษาแปลกๆว่ายังมีอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ผมคิดว่าแก่นที่ลึกกว่านั้นมันไม่ใช่แค่การพูดภาษาแปลกๆเท่านั้นมันคือทุกช่วงขณะที่เราตระหนักรับรู้ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีหัวใจที่พึ่งพาไวกับเสียงพระองค์และพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์นั่นแหละคือหัวใจที่สำคัญมากๆเลยและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเหลือเราอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอาจารย์มาร์ตินเคฟคนนี้เป็นศิลปินที่ประเทศนอร์เวย์ท่านก็ได้ผมถามท่านเรื่องการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะท่านก็มีของประทานในการเผยพระชนะแล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถส่งทอดงานให้คนรุ่นต่อไปได้ท่านบอกว่าเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ต้องการแค่คำอธิบายแต่ต้องการประสบการณ์ไม่ใช่แค่ explain ไม่ใช่ to be explained แต่ to be experienced พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่ศาสนศาสตร์ที่คุณจะมาเล่าเป็นฉากๆแล้วคนจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดคุณอาจรู้เรื่องใครสักคนหนึ่งแต่คุณจะไม่รู้จักเขาหรอกถ้าคุณได้แค่คำอธิบายโดยไม่มีประสบการณ์เขาบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่คุณจะต้องมีประสบการณ์คุณรับรู้ถึงการดำรงอยู่ของพระองค์ผมก็ถามเขาต่อไปบอกว่าอาจารย์แล้วการมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำยังไงมันคือการที่เราต้องมีการสำแดงต้องมีการเห็นนิมิตต้องมีการอัศจรรย์มีหมายสำคัญหรือเปล่าเขาบอกนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้แต่คีย์หลักที่เขาเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคำสั้นๆว่า respect ให้เกียรติคุณจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดีด้วยการที่คุณ respect พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณสนิทกับใครแค่ไหนคุณก็ต้องให้เกียรติเขาถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเราก็จะไม่มีทางมีความสัมพันธ์กับเขาดีได้ถูกไหมครับเช่นกันเราจะไม่มีทางมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ถ้าเราไม่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นบุคคลพระองค์อยู่ในเวลาที่เราตัดสินใจจะดื้อดึงพระองค์รับรู้เวลาที่บาปมาเคาะประตูหน้าบ้านเราพระองค์รับรู้เวลาเราเผชิญการตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนถ้าเราตระหนักทุกโมเมนต์บายโมเมนต์ว่าพระองค์อยู่กับเราแล้วเราอยากให้เกียรติพระองค์พี่น้องคิดว่าควรให้เกียรติกันต้องทำยังไงนี่แหละครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยผมลองกลับมาดำเนินชีวิตของผมทุกช่วงเวลาตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อผมจะตัดสินใจอะไรผมจะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นผมให้เกียรติพระองค์และสิ่งนี้เป็นกำลังพิเศษที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผมผมสัมผัสถึงพลังพิเศษที่ทำให้ผมมีชัยชนะเหนือบาปการทดสอบทดลองที่มาเคาะประตูหน้าบ้านมาเคาะประตูในจิตใจของผมให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมเราไม่ใช่เราควบคุมพระวิญญาณ
ไม่ใช่ควบคุมพระวิญญาณแต่ให้พระวิญญาณควบคุมเราถ้าคำเทศนี้พี่น้องอยากจดจำคำไหนบางคำผมคิดว่าคำว่า respect คือคีย์คำที่สรุปถึงการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดียอดเยี่ยมคุณรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคุณเสมอและให้เกียรติพระองค์ทุกช่วงขณะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วผมก็ได้ถามพูดคุยกับเพื่อนผู้รับใช้ท่านชื่ออาจารย์ชาตันถามเขาว่าแล้วเราจะรับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อก็คือคุณรับรู้การดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ชัดเจนที่สุดผ่านผลพระวิญญาณบริสุทธิ์การสำแดงเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่พระบิดาพูดถึงแต่การสำแดงมีหลายที่มานักวิทยาคมของอียิปต์ก็ทำการสำแดงบางอย่างมาโมเสสได้แต่สิ่งที่ชัดเจนมากๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันคืออะไรครับผลพระวิญญาณพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานถึงการดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเกลียดชังเราเป็นคริสเตียนที่เก็บใจขมขื่นเราเป็นคริสเตียนที่มีประสบการณ์เห็นการสำแดงต่างๆแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่บนการตัดสินคนอื่นผมคิดว่าเราต้องสำรวจตัวเองเพราะว่านั่นไม่ใช่ผลของพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อธิบายเป็นเฉพาะเรื่องหวือหวาใหญ่โตเท่านั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิบายด้วยคำคุณศัพท์ที่สำคัญของความอบอุ่นความสุภาพอ่อนโยนความรักความดีเป็นคำที่ไม่ต้องใช้ความรู้ศาสนศาสตร์สูงเพื่อจะเข้าใจถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือคุณในลักษณะแห่งความดีที่แสดงออกจากชีวิตของคริสเตียนที่ live moment by moment ใช้ชีวิตทุกช่วงขณะด้วยการ respect หรือให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่แหละครับคือตัวที่ยืนยันการดำรงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราทุกๆคนผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกวันนี้นะครับให้เราดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้เมื่อคุณเห็นการสำแดงคุณอย่าเป็นคนฉุนเฉียวอย่าเป็นคนแตกแยกตึงเครียดถ้าชีวิตตึงเครียดเสมอขาดสันติสุขต้องกลับมาสู่การตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตแล้วเพราะว่าความตึงเครียดอย่างสม่ำเสมอและขาดสันติสุขเป็นสัญลักษณ์ของความห่างเหินกับพระเจ้านี่คือข้อจริงเลยเราอาจจะอธิบายมันอาจจะเกิดจากธุรกิจเศรษฐกิจหรือปัญหาอะไรต่างๆนานาเป็นลิสต์หางว่าวแต่รากลึกที่สุดเลยของความตึงเครียดและชีวิตที่ขาดสันติสุขคือการห่างจากพระเจ้าเพราะสันติสุขคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ผมอยากหนุนใจทุกท่านให้กลับมา respect พระวิญญาณรับรู้ถึงพระองค์ในชีวิตและคุณจะได้รับประสบการณ์ในชีวิตส่วนตัวของคุณคำถามต่อมาก็คือแล้วทำยังไงเราจะเติบโตขึ้นกับพระวิญญาณ9ต่อ9มากขึ้นทำยังไงเราถึงจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณซึ่งมองไม่เห็นแต่เป็นบุคคลผู้นี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมผมก็ได้คุยกับผู้รับใช้อีกท่านหนึ่งชื่ออาจารย์เครกเทรนดับท่านมีประสบการณ์ในการอยู่ในคริสตจักรหลายคณะมากทั้งสปาแบปติสเพนเทคอสและท่านดำเนินชีวิตโดยรู้ว่าคริสตจักรทั้งหมดมาจากรากเดียวกันคือไบเบิลถ้าไบเบิลบอกแบบไหนพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดถึงไบเบิลได้ยืนยันว่าพระวิญญาณสำคัญกับคริสเตียนทุกกลุ่มทุกคณะและท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้ท่านรับใช้ที่เกตเวย์นะครับโบสถ์เกตเวย์ที่อเมริกาซึ่งเป็นโบสถ์ที่เติบโตเร็วมากๆท่านบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าได้เคลื่อนในโบสถ์เกตเวย์ก็คือมีการเคลื่อนไหวของสายน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนแม่น้ำของพระวิญญาณที่ไหลเคลื่อนมาในคริสตจักรและเมื่อสายน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าคนเกิดชีวิตชีวาผู้คนต่างแหนเข้ามาเพื่อจะรับชีวิตจากสายน้ำนี้และสิ่งที่น่าอัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมครับในเมืองที่โบสถ์เกตเวย์อยู่เนี่ยมีประชากร 20,000 คนแต่โบสถ์นี้มีคนนมัสการ 30,000 คนจำนวนคนที่มานมัสการในโบสถ์นี้มากกว่าจำนวนประชากรของเมืองนั้นซะอีกนั่นหมายความว่าคนเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาแสวงหาสายน้ำ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจึงถามอาจารย์ต่อไปว่าอาจารย์ครับแล้วโบสถ์เกตเวย์ทำอย่างไรถึงมีสายน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในโบสถ์แบบนี้ได้อาจารย์บอกว่าคุณไม่ต้องทำให้สายน้ำเคลื่อนไหวเข้ามาในคริสตจักรสิ่งที่ต้องทำก็คือแค่เอาสิ่งกีดขวางสายน้ำนี้ออกไปแค่นั้นเองโดยธรรมชาติของน้ำจะไหลไปในที่ที่ไหลได้ถ้าเมื่อไรก็ตามคุณเอาสิ่งกีดขวางออกไปพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นสายน้ำที่เคลื่อนไหวในชีวิตของคุณและในคริสตจักรของคุณเท่านั้นเองความเชื่อคริสเตียนจำนวนมากไม่ใช่การทำเพื่อแลกมาไม่ใช่การเอิร์นคือทำเพื่อให้ได้แต่ความเชื่อของคริสเตียนจำนวนมากเป็นการได้รับมาการ receive การได้รับมาไม่ใช่การทำเพื่อแลกความรอดเราได้รับมาการอภัยบาปเราได้รับมาของประทานเราได้รับมาการเป็นลูกเราได้รับมามันไม่ใช่การทำแลกและพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันเราได้รับมาไม่ใช่ด้วยการทำแลกสิ่งที่คุณจะตอบสนองและเห็นการเคลื่อนไหวก็คือคุณแค่อย่าเอาอุปสรรคไปขวางทางน้ำนั้นแค่นั้นเองพระองค์จะเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณในกาลาเทียได้พูดว่าอุปสรรคเหล่านั้นก็คือเนื้อหนังกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง17จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่กีดขวางทางน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะเป็นเนื้อหนังบาปที่ไม่อยากกลับใจการดำเนินชีวิตที่ไม่ให้เกียรติพระองค์ความหยิ่งบางอย่างที่ยึดกุมชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการเคลื่อนไหวในชีวิตของเราทุกคนครับถ้าสายน้ำเคลื่อนไปในชีวิตการเกิดผลของคุณอาจจะไม่ใช่การเกิดผลเพียงแค่ระดับความพยายามหรือกำลังตัวเองสายน้ำไปที่ไหนสิ่งสกปรกก็ถูกชะล้างสายน้ำไปที่ไหนคนที่พายเรืออยู่ก็พายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมสายน้ำไปที่ไหนข้างลำน้ำก็มีต้นไม้งอกงามออกดอกออกผลสายน้ำไปที่ไหนสิ่งมีชีวิตจะเดินทางมาเพื่อมาหาสายน้ำนั้นวันนี้สายน้ำนั้นเริ่มต้นด้วยการสนับถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกช่วงขณะพึ่งพาไวต่อเสียงเชื่อฟังโดยคีย์เวิร์ดที่สรุปก็คือคำว่า respect หรือให้เกียรติเรียนแบบพระเยซูถ้าพระองค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญและพระองค์ให้เกียรติพระวิญญาณให้เกียรติพระวิญญาณด้วยกันสิครับสาวกพระเยซูให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันสิครับและจากนี้ไปผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำปาฏิหาริย์อัศจรรย์ที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปตลอดกาลให้เราร่วมใจอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าไปด้วยกันวันนี้พระองค์คือบุคคลที่เรียบง่ายพระองค์คือบุคคลที่เป็นจริงและประทับอยู่ในชีวิตของคุณผมอยากให้ท่านก้มศีรษะของท่านหลับตาของท่านและอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานที่ท่านจะพูดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบางสิ่งที่กีดขวางทางน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านรู้วันนี้ด้วยการสำแดงในจิตใจและอยากจะหยิบยกเอาสิ่งกีดขวางทางน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปให้สายน้ำของพระวิญญาณได้เคลื่อนมาชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆไม่ใช่ด้วยกำลังด้วยเรี่ยวแรงไม่ใช่ด้วยความดีที่เราทำแต่ด้วยฤทธิ์เดช
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอดำเนินชีวิตทุกโมเมนต์ทุกช่วงขณะพึ่งพาไวกับเสียงเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราเถิดสำแดงความจริงกับเราทุกคนที่จะยึดมั่นในแก่นแท้ของพระองค์และแสดงชีวิตแห่งผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาขอให้ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ